ชาวเน็ตตอบแทนเสกโลโซโดนถามแล้วอีฟล่ะหายไปไหนหลังไปเยี่ยมบ้านหลังใหม่ของการและลูกๆหลังจากที่เสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังได้ออกจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการไบโพล่าล่าสุด Facebook เสกโลโซได้โพสต์ภาพเสกโลโซพร้อมการวิภากรอดีตภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนน้องกวางและน้องลอนดอนพร้อมข้อความว่าที่บ้านหลังใหม่ของการและลูกๆทั้งนี้ก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาถามถึงสาวอีฟแฟนสาวคนปัจจุบันของเสกโลโซว่าอยู่ที่ไหนแต่งานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาไขข้อข้องใจว่าอีฟอาจจะเป็นคนถ่ายรูปนี้ให้ก็ได้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ